ส่วนงานกาชาดปีนี้ในยามค่ำคืนนะคะที่มีไฟส่องสว่างสวยงามเนี่ย MEA เขานำเทคโนโลยีนะคะในการควบคุมจัดการติดตั้งระบบไฟฟ้าทุกจุดไฟส่องสว่างและไฟประดับเพื่อความสวยงามค่ะภายในงานกาชาดประจำปีนี้มั่นใจระบบความปลอดภัยตลอดการจัดงานนะคะตั้งแต่วันที่8ถึง18ธันวาคมนี้ค่ะนายวิราชเฉลยศาสตร์ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะกล่าวว่าพื้นที่สวนลุมพินีเป็นเขตนำร่องโครงการสมาร์ทเมโทรกริดของ MEA สามารถมอนิเตอร์และควบคุมการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้เป็นปกติและไม่มีปัญหาขัดข้องนะคะตลอดการจัดงานส่วนไฟส่องสว่างและไฟประดับสวยงามเนี่ยได้ดำเนินการปักกล่าวแล้วก็ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเพื่อความมั่นใจด้านความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเรามีการติดตั้งหม้อแปลงไปเนี่ยนะครับขนาด 1,000 kVA เนี่ย20กว่าลูกนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังเอาเทคโนโลยีของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะครับมาใช้ในงานก็คือเรื่องของการจัดการโหลดแบบ Transformer Load Management เราจะควบคุมโหลดจากระยะไกลนะฮะเพื่อไม่ทำให้หม้อแปลงเนี่ยเกิดโอเวอร์โหลดนะฮะสามารถที่จะเข้ามาดูแลก่อนที่จะเกิดเหตุได้นะครับเราก็มั่นใจว่างานวันนี้จะมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงนะครับแล้วก็มีแสงสว่างตลอดทุกคืนนะครับสำหรับบูธ MEA ปีนี้นะคะชูแนวคิดจุดประกายแสงแรกแห่งสยามสู่อนาคตที่งดงามแล้วก็ยั่งยืนผ่านนิทรรศการ House of Light ค่ะเรื่องราวจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยที่จับต้องได้กว่า130ปีและร่วมกิจกรรมโชคลอยฟ้าที่บูธเลขที่ 7.2 นะคะส่วนพลังงานสวนลุมพินีและออนไลน์บนเว็บไซต์ www.redcrossfair.com โดยรายได้จากการขายสลากทั้งหมด MEA มอบให้กับสภากาชาดไทยต่อไปค่ะ